รู้หรือเปล่าไมโครพลาสติกภัยร้ายล่องหนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดอาหารที่คุณกำลังทานอยู่อาจมีส่วนผสมของไมโครพลาสติกภัยร้ายล่องหนที่มนุษย์เป็นผู้สร้างและมันกำลังย้อนกลับมาทำร้ายตัวมนุษย์เองพลาสติกแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็คงจะทราบหรือรู้จักกันดีว่าเป็นบรรจุภัณฑ์สุดฮิตอย่างหนึ่งของโลกและถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายแต่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในด้านของการจัดการและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดอย่างหนึ่งด้วยแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ค่ะว่าภัยร้ายอีกชั้นหนึ่งของพลาสติกเหล่านี้นั่นก็คือไมโครพลาสติกที่มันมีขนาดเล็กมากๆเลยแต่มันจะอันตรายมากหรือเปล่าอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนและไมโครพลาสติกคืออะไรมาค่ะปลาจะเล่าให้ฟังKeep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลกไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกคือชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กมากๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมันไม่มีกำหนดหรือเจาะจงเฉพาะค่ะว่าเป็นพลาสติกประเภทไหนแต่มันถูกจำแนกไว้ค่ะว่ามันคือพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน5มิลลิเมตรแล้วไมโครพลาสติกมาจากไหนมันมีแหล่งกำเนิด2แหล่งค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยคือไมโครและนาโนพลาสติกที่ถูกผลิตโดยตรงมาจากโรงงานเช่นไมโครบีดในโฟมล้างหน้าเครื่องสำอางสครับขัดผิวและก็ยาสีฟันเป็นต้นแหล่งที่2ค่ะคือมาจากพลาสติกขนาดใหญ่ที่มันมีการแตกหรือผุกร่อนจากแสงอาทิตย์หรือว่าการบีบอัดค่ะทำให้มันแตกย่อยสลายกลายมาเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆนั่นเองแล้วมันอันตรายมากหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราโดยตรงแน่นอนแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนมีปริมาณไม่มากนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันสะสมไปในร่างกายเราเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนการสะสมพิษไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแม้ว่าปัจจุบันค่ะยังไม่พบอันตรายในมนุษย์มากเท่าที่ควรในวันนี้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ค่ะคุณผู้ชมว่ามันอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวตามรายงานการวิจัยเช่นรบกวนการทำงานของฮอร์โมนเด็กมีพัฒนาการช้าลงรบกวนการทำงานของเส้นเลือดรวมไปถึงอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะแล้วมันแฝงอยู่ที่ไหนบ้างข้อมูลจาก Greenpeace ค่ะระบุว่ามีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคนทาเนียในอิตาลีค้นพบเศษชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กในผักผลไม้ค่ะเช่นในแครอทผักกาดหอมลูกแพรแล้วก็แอปเปิ้ลโดยเฉลี่ยผักผลไม้เหล่านี้มีการพบไมโครพลาสติกในปริมาณที่มากกว่า 100,000 ชิ้นต่อจำนวนผักผลไม้ประมาณ1กรัมด้วยนะคะคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยไมโครพลาสติกเหล่านี้ค่ะมีความสามารถในการแทรกซึมลงไปในรากของผักผลไม้จึงทำให้มันเป็นแหล่งสะสมของไมโครพลาสติกจากน้ำและดินที่มีการปนเปื้อนอยู่แล้วด้วยนอกจากนี้ค่ะงานวิจัยยังมีการพบไมโครพลาสติกในเกลือในปุ๋ยแล้วก็สัตว์น้ำที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยจะเห็นได้ว่าไมโครพลาสติกเหล่านี้ค่ะได้แทรกซึมเข้าไปในห่วงโซ่อาหารของเรามากขึ้นทุกวันแล้วไมโครพลาสติกมีขนาดที่เล็กมากๆจนมันสามารถกลายเป็นอาหารของแพลงก์ตอนแล้วก็หอยต่างๆได้ด้วยปลาก็ไปกินแพลงก์ตอนมนุษย์ก็ไปกินปลาอีกทีมันก็เป็นห่วงโซ่อาหารแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างได้ด้วยเลิกเชื่อได้เลยค่ะว่าอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ปลอดสารพิษ 100% แล้วเราแก้ไขยังไงได้บ้างการหยุดบริโภคอาหารที่คาดว่าจะมีไมโครพลาสติกเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะดังนั้นเราต้องมาแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุด้วยการลดการใช้งานพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและทิ้งเพราะจุดกำเนิดพลาสติกเหล่านี้ค่ะก็ยังคงถูกผลิตมาเรื่อยๆส่งออกสู่โลกในทุกๆวันละหลายล้านตันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้นะคะในภาคของประชาชนเนี่ยก็สามารถช่วยด้วยการลดการใช้งานพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและทิ้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจค่ะก็มีการรณรงค์แล้วก็หาบรรจุภัณฑ์ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาครัฐก็มีการเข้มงวดและข้อบังคับทางกฎหมายรวมถึงขั้นตอนการผลิตและการกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้นด้วยหากทำแบบนี้ได้ทีละนิดค่ะเราก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสุขภาพของตนเองแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนี้ไปพร้อมกันได้ด้วยมาร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับปลานะคะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะและพบกับเรื่องราวสิ่งแวดล้อมทั่วโลกกับปลาได้ทุกวันพุธเวลา 11:00 นเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามกันนะคะ Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก